วันนี้ตลอดทั้งวันก็เป็นวันที่เราคนไทยนะครับได้ถวายกำลังใจนะครับแล้วก็สวดมนต์นะครับแล้วก็ถวายพระพรให้กับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาซึ่งพระองค์นั้นทรงประชวรเกี่ยวกับพระหฤทัยนะครับตั้งแต่เมื่อเย็นวานนี้นะครับที่บริเวณนครราชสีมานะครับตามข่าวที่ท่านได้ติดตามจากทางแถลงการสำนักพระราชวังซึ่งออกมานะครับในรายละเอียดอย่างเป็นทางการว่าเวลาที่เกิดกับพระองค์นั้นคือ 18:20 นะครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับขณะทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขนะครับใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022ระหว่างวันที่10ถึง19ธันวาคมนี้นะครับอยู่ที่สนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องในระหว่างที่ทรงทำการฝึกทรงมีพระอาการประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหฤทัยคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจากนั้นได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมฮะและ วันนี้นะครับหลังจากที่มีแถลงการสำนักพระราชวังทางสภากาชาดไทยก็แจ้งเปิดลงนามถวายพระพรนะครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป16ธันวาคมนะครับตั้งแต่เวลา8โมงจนถึง4โมงเย็นณชั้น1อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬานะครับอาคารนี้นะครับท่านผู้ชมฮะอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์นะครับไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับนี่ครับก็แจ้งให้ทราบนะฮะครับนี่แล้วก็ที่วันนี้นะฮะที่เพจFacebook Top News นะครับได้มีคลิปที่สมัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายังเป็นพระเจ้าหลานเธอยังทรงพระเยาว์นะฮะพระองค์ได้ทรงร้องเพลงพระราชนิพนธ์นะครับวันนี้ก็ เป็นการถวายพระพรให้กำลังใจพระองค์ท่านในรูปแบบที่นำคลิปเก่าๆสมัยที่พระองค์ยังทรงพระเยาว์และน่ารักมากนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงนี้ครับเดชะข้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาผู้แทนจากโรงเรียนราชินีพระราชทานนำการแสดงของนักเรียนอนุบาลน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรขอเดชะชมฮะเป็นภาพความประทับใจนะครับครับคลิปนี้เนี่ยผมว่าร่วมๆ40ปีได้
ปัจจุบันนี้นะครับเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามีพระชนมพรรษา44พรรษานะครับครับนี่ก็ไม่กี่ขวบเห็นไหมฮะใช่ฮะน่ารักมากและไม่ต้องทรงดูเนื้อเลยนะฮะร้องได้เลยใช่แล้วก็คีย์เสียงเนี่ยได้เลยนะฮะเห็นไหมฮะเพลงชะตาชีวิตเพลงพระราชนิพนธ์นะครับนี่